โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับPet Simulator อัปเดตใหม่แล้วนะครับเพิ่งเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะฮะเล่นๆอยู่ก็เด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วกลับเข้ามาใหม่อัปเดตเฉยเลย ก็เลยถือโอกาสอัดคลิปซะเลยนะฮะมันมีอะไรใหม่มาบ้างก็ยังไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวขอไปดูที่ร้านค้าก่อนนะฮะ อันนี้คืออะไรวะเนี่ย Auto Setting โอ้ Auto Delete สามารถ Delete สัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับของใหม่ Auto Delete ก็คือถ้าเราสุ่มได้ตัวห่วยๆก็คือลบทิ้งได้เลย อย่างนั้นเหรอมีส่วนเข้ามาใหม่2ส่วนนะฮะเดี๋ยวช็อปอ้าวปกติช็อปมันจะเป็นสีเขียวโอ้นี่ไงมีของใหม่มา3อย่างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปลองดูก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะโอ้นี่ของเก่าอยากรู้จังว่าสัตว์เลี้ยงใหม่จะโหดคิงขนาดไหนพอท่อใช้เท่าไหร่เอ่ย3 ล้านโอเคได้อยู่นะฮะเข้าไปเบยโอ้ไม่มีกล่องใหญ่นะฮะโอ้แต่กล่องเล็กค่อนข้างเหมือนจะแพงนะโลกใหม่เกาะใหม่ไม่มีอะไรเลยที่น่าสนใจนะฮะก็เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งแต่ว่าอีกที่หนึ่งจะใช้เท่าไหร่วะผมคิดว่า5 ล้านนะประ25 ล้านโอเคถ้างั้น ขอไปฟาร์มแป๊บหนึ่งนะฮะก็ที่ฟาร์มปกติก็คงต้องที่นี่แหละนะฮะโอเคตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะไปที่พอท่อแม่23 ล้านมาตอนผมไปสุ่มไข่หามังกรพอดีเลยนะฮะ โอ้ยมังกรยังไม่ครบทีมเลยนะครับผมอัปเดตใหม่ก็มาแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องฟาร์มเยอะนะครับแต่ก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนมันจะอัปเดตผมฟาร์มเงินได้ประมาณ 600-700 ล้านนะแล้วก็เอาไปเปิดไข่หมดเลยเหลือประมาณ1 ล้านเดียวแล้วก็ไปนั่งฟาร์มแป๊บหนึ่งได้ประมาณประมาณกี่ล้านไม่รู้นะตอนเริ่มแรกนะอยู่ๆก็เด้งออกจากเซิร์ฟพอกลับเข้ามาอีกทีนะครับอัปเดต โคตรเสียดายตังค์เลยไม่ใช่เสียดายนั่นแหละเสียดายตังค์ที่ฟาร์มมานะโคตรเสียดายตังค์ที่ฟาร์มมาเลยฮะใช่เดี๋ยวดูด้านร้านค้าด้วยนะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับมีสัตว์เลี้ยงAO ด้วยนะครับ 1.2 M โอ้มีตัว Enchant มาให้ด้วยนะครับแบบครบคันเลยโคตรเท่แต่คงไม่ซื้อนะครับเพราะว่าตัวมังกรก็โหดกว่าอยู่แล้วใช่DLC ใหม่ไม่มีเนาะดีแล้วนะครับไม่มีก็ดีแล้วเกมพาร์ทใหม่ไม่มีโอเคเดี๋ยวไปดูที่ร้านค้ากันช็อปแม่ไข่9 ล้านกับ 3.5 โอเคเดี๋ยวขอไปปาแป๊บหนึ่งนะฮะแม่มาถึงก็อัปเดตเลยนะฮะในที่สุดนะครับผมก็ได้ตังมาพอสมควรแล้วนะเนี่ยหลังจากฟาร์มไปเป็นเวลา1 ชั่วโมงนะฮะได้มา471 ล้านตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปลองเปิดกล่องนะเป็นหนูลองยา เป็นหนูลองยาลองเปิดกล่องดูสักหน่อยแทนท่านผู้ชมนะฮะว่ากล่อง31 ล้านกับ9 ล้านตัวละครมันจะแบบเถื่อนแค่ไหนนะฮะแต่ก่อนอื่นก็คงจะต้องบวกโชคก่อนนะครับเป็นเขาเรียกว่าอย่างนะเป็นพื้นฐานเนาะใช่ไหมโอ้นี่ไงราคาสัตว์เลี้ยงขึ้นแล้ว 5,500 โรบัคถามว่าคุ้มไหมไม่มีทางตัวใหม่เอ้ยจีปากแป๊บตัวเก่าที่เก่งที่สุดในอัปเดตที่แล้วยังเก่งกว่าเลยถึงแม้ว่ามันจะมีออฟพิเศษมา3ออฟก็เถอะแต่ว่าออฟมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับสุ่มเอาก็ได้ ใช่เดี๋ยวบัฟก่อนใช่นะฮะจัดไปลัคกี้อัลตร้าลัคกี้นะฮะมาดูซิว่าไข่31ล้านจะมีพลังทำลายล้างเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวทองจะเกินกว่าตัวธรรมดาหรือเปล่าไม่ใช่ดิต้องบอกว่าจะเกินกว่าตัวเรนโบว์ในอัปเดตรอบที่แล้วหรือเปล่ามากแค่ไหนทำไมผมแบบพูดจาลิ้นพันกันอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวดูดิ600,000300,000400,000ก็ตัวทองก็ไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวต้องไปลองรวมเป็นเรนโบว์ดูว่ามันจะขนาดไหนใช่หมดแล้วนะครับฟาร์ม1ชั่วโมงนะครับเปิดได้แป๊บเดียวได้มา10ตัวด้วยนะฮะโคตรคุ้มเลย1ชั่วโมงของฉัน1 2 3 4ตัวอ่อนที่สุดนะครับของกล่องนี้นะก็เทียบเท่าได้กับซามูไรบูนะฮะที่เป็นวัวของอัปเดตที่แล้วนะฮะไหนลองกล่อง 9M ดูหน่อยดิว่า9M จะประมาณเท่าไหร่นะโอ้แกะอีกแล้วโอเคตัวไหนน่าจะรวมได้บ้างน่าจะมีตัวนี้ตัวเดียวนะฮะรวมได้สเกลิตันส่วนที่เหลือก็ยัง ยังไม่รวมดีกว่านะครับเดี๋ยวไปที่ไม้ใช่ไหมที่รวมของนะฮะไปกันเลยของตรงนั้นไม่รู้ว่าเขาปลดล็อกหรือยังนะฮะที่เป็นจุดอัปเดตจุดเก่าที่แบบต้องใช้250ล้าน250บิลเลียน250บิลเลียนในการเข้าเดี๋ยวต้องไปดูนะปลาออกมาเป็นตัวแบบไหน803,000น้อยกว่าวัวนิดหน่อยครับแต่ว่าข้อดีคือหาง่ายเนาะนั่นแหละแม่โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน่อยสิWinter เหลือ25บิลเลียนแล้วนะฮะจาก250เป็น25ใช่ไหมหรือว่า25อยู่แล้ววะจำไม่ได้ข้างในยังไม่เหมือนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกอย่างยังเหมือนเดิมโอเคก็คงจะบอกว่าก็ดีแล้วที่อัปเดต แต่ว่านะฮะลืมดูนะตัวแก่เท่าไหร่200,000กว่าก็ไม่ได้ต่างจากตัวตู้ซามูไรเท่าไหร่นะสำหรับตู้สายลุงนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอไปฟาร์มต่ออีกสักหน่อยนะเดี๋ยวเรามาจะได้มาดูว่าแต่ละตัวนี่มันขนาดไหนมีตัวAO 2ตัวเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปฟาร์มต่อป่ะใช่คือว่ามีบางอย่างนะครับที่ผมลืมบอกไปนะฮะในอัปเดตใหม่นี้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อเทเลพอร์ตนะครับก็บอกเลยว่าต้องยิ้มเลยนะฮะ ส่วนคนที่ซื้อเทเลพอร์ตไปแล้วก็คงที่จะต้องปาดน้ำตานะครับอย่างผมคนนี้นะฮะใช่เพราะว่าเทเลพอร์ตราคา400โลบัคใช่ไหมหรือ250โลบัคก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับผมตอนนี้สามารถใช้ได้ฟรีเลยนะครับแต่จะต้อง อ๋อ200 โลบัคโอเคดีหน่อยที่ราคาแค่200 โลบัคผมซื้อไว้นานแล้วก็เลยจำไม่ได้นะฮะ200 โลบัคนะครับใช่จากปกติราคา200 โลบัคตอนนี้นะฮะเราสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้ที่เราเคยไปนะฮะแต่จะต้องใช้เพชรนะครับในการปลดล็อกนะฮะใช่ใช้เพชรปลดล็อกสถานที่เนาะแต่ถ้าใครซื้อก็คือไม่ต้องใช้เพชรปลดล็อกก็คือไปได้เลยทุกที่ที่เราเคยไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อเกมพาร์ทเทเลพอร์ตไว้ก็ใช้เพชรปลดล็อกได้ซึ่งผมแนะนำให้ปลดล็อกแค่ที่เดียวนะก็คือโพทัลนะครับมันสะดวกดีนะคือแบบสมมุติใช่ไหมเราจะไปที่ Ancient นะครับไปที่โพทัลนะฮะพอถึงโพทัลปุ๊บใช่ไหมเราก็วิ่งมาแล้วก็เข้าอุโมงค์ไปเลยนะฮะใช่อันนี้คือตัวสำรองผมนะฮะไม่ใช่ตัวสำรองเลยต้องบอกว่าเป็นอีก ID ที่ผมเอาไว้เล่นขำๆนะแบบไม่ได้เติม นะฮะใช่ก็โพทัลนี้ใช่ไหมสมมุติว่าเราจะกลับไปที่เมืองแรกเพื่อไปล็อกอินรายวันเนาะไม่ใช่รายวันดิรายชั่วโมงเพื่อเอากล่องรางวัลนะก็เดินมาที่นี่กดปิ้วนะใช่ไหมพอมาปุ๊บก็มารับรีวอร์ดนะรับรางวัลแรงรีวอร์ดใช่พอรับรางวัลแล้วปะเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องวิ่งกลับนะเราก็วาร์ปมาที่พอร์ทัลแล้วเราจะไปที่ไหนเราก็เลือกที่ไปเลยนะฮะไม่ต้องเสียเพชรเยอะนะครับก็คือใช้เพชรปลดล็อกแค่ที่เดียวก็คือพอร์ทัลที่เหลือไม่ต้องปลดนะฮะ ใช่แค่นี้ก็ครบคันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเพชรเหลือนะฮะไม่รู้จะเอาเพชรไปทำอะไรก็เอาเพชรมาปลดล็อกให้หมดเลยก็ได้แต่ถ้าใครเพชรมีจำกัดก็แนะนำให้ปลดล็อกแค่พอร์ทัลที่เดียวนะฮะซึ่งก็หมดแล้วนะครับซึ่งทำไมผมไม่เอาตัวหลักมาบอกอย่างนั้นหรอก็เพราะว่าตัวหลักมันมีเกมพาร์ทเทเลพอร์ตอยู่แล้วก็เลยเผื่อน้องๆไม่เห็นภาพนะครับว่ามันล็อกยังไงต้องปลดล็อกยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็เลยใช้ตัวสำรองแล้วอีกอย่างตัวหลักตอนนี้กำลังฟาร์มตังอยู่นะฮะใช่ฟาร์มอย่างเมามันฟาร์มเพื่อไปเปิดกล่องใหม่